ครับผมก็สวัสดีตอนเช้าๆครับผมสู่ผู้สู่คนครับนี่ก็พาเขาป้าหาเห็ดอีกคือเก่าพี่น้องครับฝนก็ตกมา 2-3 มื้อแล้วเนาะบ่รู้ว่าเห็ดมันออกบ่พี่น้องนี่ครับปลาซุ่มดีขนาดเอ้าจังได๋ก็ลองรุ่นเบิ่งพี่น้องครับบัดนี้มันได้เห็ดไปได้อยู่ได้กินเนาะบ่ได้มาหลายมื้อละลองมาเบิ่งครับผมไปป่าอื่นมาก็บ่ได้เห็ดครับผมก็เลยบ่ได้ลงคลิปเลยวนมาปลาเก่านี่แหละปลาไงฮะหลุดน้ำกันครับผมเห็ดแป้งครับ2ดอกใครเห็ดละโงกครับเนี่ยเหยียบกำลังขึ้นในปลายังมืดอยู่ครับเด็กจังน้อยก็แจ้งละโงกขาวกำลังขึ้นใหม่ครับไข่หน่อยเห็ดแป้งครับเปื่อยแล้วดอกนี้งามอยู่ครับเห็ดแป้งพอได้เก็บเห็ดแป้งนี่แหละครับขึ้นอยู่ตลอดแป้งดอกดอกนึงเห็ดน้ำแป้งลูกโง่ครับนี่โอ้มันกำลังขึ้นอีกรอบนึงนี่สองไข่ครับมึงครับพอละเห็ดแดงรวงครับผมอันนี้คือขึ้นเทระดอกที่ไกลนี่ขึ้นดีอยู่ปีนี้ขึ้นเทระดอกอู้พุ่นดอกนึงดอกจูมครับเดี๋ยวไปเอานี่ครับเห็ดแดงรวงดูว่าเห็ดกอนั่นแหละเถาแล้วครับแต่ว่าเห็ดมันอืดผมสิเอานะครับผมพอได้แกงเติมกันแมงจกตอบง่ายครับนี่ครับ
ดอกจุ่มกับผมหาเรื่อยๆครับเห็ดเพิ่งออกห่างๆนี่เป็นเห็ดผึ่งครับเห็ดผึ่งเรืองนะชนิดนี้บกคมครับผมโอ้ยเน่าเบิดครับเห็ดแดงหลวงนี่ครับผมติดเชี่ยโอ้นี่ครับยังเหลืออยู่เหลืออยู่โอ้พุ่นจุ่มนึงงามๆเลยครับผมนี่เอาดอกนี้ก่อนนี่อันนี้เอาไปปนกับแซ่บนะครับผมปิ้งตำปนนี่หอมคือกันงามๆครับนี่ดอกนึงอันนี้บกขมนะครับผมอันนี้สิแกงแซ่บได้เห็ดกอแดงหลวงครับผมสี่ดอกเห็ดแป้งครับดอกนึงเห็ดผึ่งแม่นบ่เห็ดผึ่งทหารเสียงนกแซวครับผมถ้ามันได้ห้องแล้วห้องกันเบิดปลาครับกระมวลเห็ดน้ำแป้งครับเน้มเห็นแต่ขาครับดอกนึงงามๆเลยครับอันนี้ก็เป็นเห็ดนาแลหลวงนะครับเห็ดนาแลดงครับผมชาวบ้านอื่นดอกมันใหญ่นี่งามๆครับผมนี่เห็ดผึ้งครับผมออกข้างๆกับเห็ดผึ้งทานนี่ครับอันนี้คมบ่หลายครับผมถ้าเอาไปแกงรวมก็ได้อยู่บ่ต้องลวกก็ได้ผมนิดๆครับเอาได้แกงแล้วพี่น้องก็หาไปเรื่อยๆแบบนี้ครับโดนๆมันสิพอดอกนึงนะครับผมก็หายากคือกันนะครับนี่เห็ดยังน่าจะเป็นเห็ดดอกสมเห็ดพึ่งครับผมเนี่ยได้อยู่ขามันมักผุบางคนก็เอินเห็ดพึ่งดังแฮนี่เด้อต่างห่างครับเห็ดนาแลครับอีกดอกนึงนี่งามๆครับผมนานี่เห็ดแป้งแป้งดอกนึงนั่นแหละครับดอกนึงเห็ดแป
้งครับดอกนึงน้ำแป้งนี่เป็นเห็ดนางแหลกเปื่อยละเอาไม่ได้ครับดอกนึงแมงกินไปเครื่องนึงแล้วครับสำนีกเอาสองดอกแป้งอีกดอกนึงนี่นี่สองดอกครับผมอีกดอกนึงดอกใหญ่ดีครับนี่พอแล้วครับดอกนึงเพิ่งทหารขาผูแล้วครับแต่ว่าดอกยังสดอยู่ครับมูมันอีกดอกนึงครับพึ่งทหารดอกนี้สมบูรณ์ครับผมขายไงฮะครับผมก็คือสิพอสำนีก่อนพี่น้องครับเห็ดเตียงห้อใดก็พออยู่พอกินครับผมเห็ดได้บ่หลายดอกส่วนมากก็เป็นเห็ดก้อครับผมเห็ดนาเลียเห็ดน้ำแป้งนี่ครับเห็ดรวมพอได้แกงพี่น้องครับผมสำหรับเห็ดมื้อนี้ก็สงหายากแน่นะครับโดนๆพอดอกนึงนะครับผมออกอยู่ไกลกันเติบครับผมก็ต้องขยันย่างแน่จังน้อยนะครับสำหรับมื้อนี้ก็สิลงให้เบิ่งเป็นคลิปสั้นๆครับผมมีน้อยก็เบิ่งตามน้อยครับผมมีหลายก็ได้เบิ่งหลายพี่น้องครับถ้าให้เบิ่งเบิดสุดอกพี่น้องครับเห็ดบ่ค่อยหลายก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็หามาฝากพี่น้องได้แกงนึงหน่อยๆครับผมก็เอาไว้รุ่นกันมื้อต่อไปครับผมเห็ดก็ทรงสิออกอยู่เพราะว่ามื้อนี้ก็ได้เป็นไข่เห็ดละโงกครับผมไข่เห็ดละโงกกําลังออกเนาะก็ลองรุ่นต่อไปว่ามันสิออกอีบ่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็หามาฝากพี่น้องได้เพียงเท่านี้ครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ